พี่น้องผู้ประกันตนตามมาตรา33 3940ห้ามพลาดเด็ดขาดสิทธิ์ในการซื้อบ้านสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินสร้างบ้านในวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทถ้าหากท่านเข้าไปในแอปพลิเคชัน SSO พัฒและท่านเข้าไปจองสิทธิ์5,000สิทธิ์สิทธิ์ละ2ล้านเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาทผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นใครมาก่อนได้ก่อนห้ามพลาดนะครับโครงการดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.เป็นสถาบันการเงินของรัฐค่ะแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนคนไทยมีบ้านอยากทำให้ทุกคนมีบ้านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่รู้กันค่ะว่าดอกเบี้ยของธนาคารธอส.ในการปล่อยสินเชื่อเรื่องของบ้านเนี่ยดอกเบี้ยดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดีมากขึ้นไปอีกคือดีมากไปกว่าดีนะคะเพราะว่าธอส.เนี่ยร่วมมือกันกับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะจัดโครงการให้สินเชื่อกับผู้ประกันตนในมาตรา33 39แล้วก็40ดอกเบี้ย5ปีแรก 1.59% เท่านั้นโอ้โหแล้วก็มีวงเงินให้เนี่ย 10,000 ล้านบาทค่ะรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เต็มแล้วหรือไม่นะคะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณกมลภพวีรพละค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะคุยกันถึงเรื่องของรายละเอียดค่ะอยากให้เล่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ที่ธอส.ร่วมมือกันกับสำนักงานประกันสังคมหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราเคยมีโครงการร่วมกันมาแล้วเมื่อปี2565ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการลดภาระของผู้ประกันตนนะครับก็เลยให้ความสำคัญในส่วนของการรีไฟแนนซ์มาลดอัตราดอกเบี้ยไปสำคัญนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ก็ต้องขอบคุณครับด้วยดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านประสงค์ทัพชัยยุทธนะครับท่านมีดำริว่าทางกระทรวงแรงงานเองมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยเฉพาะการให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองท่านก็มีดำริแล้วก็มาคุยสร้างความร่วมมือกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ต้องกราบขอบคุณของท่านทั้งสองคนเป็นอย่างสูงครับเพราะถ้าไม่มีท่านสองคนนะครับโครงการนี้เริ่มต้นไม่ได้แน่ๆนะครับในส่วนของอาคารสงเคราะห์เองก็มีการคุยกันในหารือกันในเรื่องของว่าเราจะโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบไหนดีที่จะดูแลผู้ประกันตนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยออกมาเป็น 1.59% คงที่5ปีซึ่งคงจะช่วยผู้ประกันตนได้ให้มีบ้านของตัวเองได้อย่างมากครับค่ะอย่างโครงการที่แล้วเนี่ยเราเน้นไปที่การรีไฟแนนซ์นะคะแต่ว่ารอบนี้จะเหมือนหรือแตกต่างจากรอบที่แล้วยังไงคะแตกต่างครับคือรอบนี้เนี่ยแน่นอนให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนที่อยากมีที่อยู่อาศัยของตนเองซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่จำนวนมากนะครับที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยในการที่จะกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของธนาคารของประเทศด้วยนะครับในส่วนของการที่ต้องมีซื้อบ้านใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้วัตถุประสงค์ก็คือซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านมือสองก็ได้นะครับหรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือกู้ไปปลูกสร้างก็ได้โอ้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในรอบนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะอย่างรอบนี้เองเนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้จองสิทธิ์นะคะใช่ครับค่ะผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามทีเดียวจนถึงตอนนี้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ติดตามกระทรวงแรงงานก็แจ้งมาว่าผู้ใช้สิทธิ์ถ้าในภาพรวมนะครับก็จริงๆเราเปิด 5,000 สิทธิ์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านกล่าวคำมาก่อนได้ก่อนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้น่าจะมีคนสนใจประมาณแสนกว่ารายแสนกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าในครั้งนี้เนี่ยทางกองทุนประกันสังคมก็อยากที่จะให้มีการกระจายสิทธิเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหมื่นล้านดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการแบ่งสัดส่วน
ตามผู้ประกันตนนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าอย่างจังหวัดที่มีการแบ่งสัดส่วนอยู่น้อยที่สุดยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างบึงกาฬก็จะได้ที่ประมาณ 10.6 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกระจายสัดส่วนเพราะฉะนั้นในผู้ประกันตนที่ประกันตนแล้วก็อยู่ที่บึงกาฬก็จะได้สิทธิ์ทั้งหมด6ท่านอย่างนี้ครับก็จะมีลักษณะอย่างนั้นอย่างคำว่ากระจายสิทธิ์เนี่ยนอกจากกระจายเรื่องของตัวเงินในแต่ละจังหวัดแล้วยกตัวอย่างกทม 50,000 ล้านบาทเนี่ยทีนี้มันจะมีทั้งมาตรา33ขอไป 5,000 ขอไป 5,000 ทั้งหมดโครงการ 10,000 ล้านทั้งหมดโครงการ 10,000 ล้านอย่างกทมได้ 5,000 ล้านเนี่ยแต่ว่าเรามีทั้ง33 39แล้วก็40การกระจายสิทธิ์ตรงนี้จะมีการแบบแบ่งสัดส่วนยังไงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วให้ได้รับก็แบ่งตามสัดส่วนของผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆครับนะครับซึ่งก็เลยอย่างนี้ครับก็เลยจะมีปรากฏการณ์ที่ว่ามีผู้ประกันตนอย่างผมเดาว่าน่าจะเป็นในส่วนกรุงเทพก็อาจจะยื่นใช้สิทธิ์คนเยอะกว่าปริมาณวงเงินที่จัดสรรให้นะครับแต่ในขณะที่ตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลล่าสุดก็ยังมีบางจังหวัดนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางแม่ฮ่องสอนก็จะมีผู้ประกันตนในมาตรา40ซึ่งท่านยังมีโควต้าอยู่ยังไม่เต็มอาชีพอิสระตรงนั้นท่านยังมีโควต้าอยู่ตอนนี้เท่าที่ผมเช็คล่าสุดก็อยู่ที่เลข60ค่ะซึ่งก็ช่วยกันนะครับช่วยถ้าท่านสนใจที่ละท่านเป็นผู้ประกันตนที่ตามมาตรา40อยู่ที่จังหวัดดังกล่าวก็เอ็กซ์ไลน์สิทธิ์ได้ครับตอนนี้มีคนจองสิทธิ์ไปแล้ว 100,000 เนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่จะมาลงคนแรกๆจะได้ไปทั้งหมดเพราะว่าจะต้องผ่านกระบวนการใช่ครับในการตรวจสอบกระบวนการจะเป็นยังไงบ้างคะในครับก็นี่ฮะเดี๋ยวจะเริ่มวันที่8นะครับก็คือว่าผู้ประกันตนจองสิทธิ์แล้วเดี๋ยวทางสำนักงานประกันสังคมก็คงดูคุณสมบัติแล้วก็จะมีใบรับรองเหมือนกับคล้ายๆใบรับรองสิทธิ์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับที่จะแจ้งว่าท่านมีสิทธิ์คราวนี้ขั้นตอนถัดไปก็ท่านผู้ประกันตนก็จะเอาสิทธิดังกล่าวมาติดต่ออาคารสงเคราะห์นะครับเพื่อจะยื่นขอกู้แน่นอนครับการยื่นขอกู้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปก็คือวันศุกร์นี้นะครับจะมีการก็มาติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาครับคราวนี้สิทธิดังกล่าวเนี่ยท่านจะได้จากกองทุนประกันสังคมเนี่ย2ล้านแต่แปลว่าไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องหาบ้านแค่ราคาไม่เกิน2ล้านท่านสามารถที่ยื่นกู้แล้วก็สนใจบ้านราคา3ล้านก็ได้เกินกว่านั้นก็ได้5ล้าน10ล้านใช่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือว่าเทียร์แรกก็คือ2ล้านแรกเสียดอกเบี้ย 1.59% ค่ะพอสูงจากนี้ขึ้นไปท่านก็เลือกใช้ product ของธนาคารการสุขซึ่งดอกเบี้ยถูกครับเดี๋ยวเราคงกล่าวในช่วงท้ายอีกทีนึงนะครับก็ท่านสามารถเลือกได้ที่จะไปกู้ในวงเงินที่สูงกว่า2ล้านขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของบ้านเองหรือหลักประกันเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ประกันตนนะครับท่านสามารถเลือกที่จะอยู่ในจังหวัดใดที่ท่านอยากไปซื้อก็ได้ยกตัวอย่างอย่างสมมติเรียนทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเรียนจำเป็นจะต้องซื้อบ้านที่กรุงเทพเท่านั้นไหมคะไม่ครับจะเป็นไงคะไม่จำเป็นครับก็จังหวัดไหนก็ได้บางทีก็เข้าใจว่าบางทีก็อยากจะกลับไปซื้อบ้านให้พ่อแม่บางคนมาทำงานที่กรุงเทพแต่อยากมีบ้านในภูมิลำเนาของตัวเองแล้วก็ซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ก็ทำได้ครับก็สามารถที่ยื่นซึ่งก็สามารถยื่นผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาครับแต่ว่าการจะไปอยู่ในโควต้าของจังหวัดไหนที่ท่านเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องกระจายไปแต่ละจังหวัดอันนั้นคือเป็นเงินอันนั้นก็ต้องใช้โควต้าของกรุงเทพถูกไหมคะใช่อ๋อใช่รายละเอียดจะเป็นแบบนี้ใช่ครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้สิทธิ์วันนี้เนี่ยมันก็ยังมีก็ท่านก็จะเป็นลิสต์อยู่ในสำรองค่ะพอถึงเวลาแล้วถ้าเกิดกลุ่มแรกเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขคือเช่นยังไม่พร้อมหรือว่าในกรณีที่ท่านไม่สามารถที่ยื่นได้ภายใน15วันนะครับสิทธิก็จะลงไปที่ลำดับถัดไปนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ถ้าเกิด
ถ้าเกิดกระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามียังมีความต้องการเพิ่มอีกมากเนี่ยนะครับยังมีความต้องการอีกเยอะเนี่ยถ้าท่านจะจัดสรรเงินเพิ่มให้เนี่ยเงินก็จะไปใส่ให้กับระดับสำรองดังกล่าวต่อไปเลยครับท่านไม่ต้องมาลงใหม่ค่ะครับผมก็เรียกว่าเป็น waiting list เอาไว้ใช่เผื่อว่าถ้าหากว่ามีการขยายวงเงินเนี่ยท่านก็จะได้อยู่ในคิวนั้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งยังไม่ปิดนะครับถ้าท่านสนใจก็ยังสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ครับค่ะมีกำหนดไหมคะว่าจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่เท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นสิ้นปีนี้นะครับโอ้ได้เรื่อยๆเลยมีเวลานะครับมีเวลาค่ะทีนี้ในเงื่อนไขของคนที่จะสามารถมากู้ในโครงการนี้ได้นอกจากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40แล้วเนี่ยเงื่อนไขอย่างเช่นเครดิตส่วนตัวจะต้องเป็นยังไงหรือว่ารายละเอียดของแน่นอนครับเราให้ความสำคัญกับบ้านหลังแรกแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการพิจารณาคงอยู่ที่ว่าท่านต้องไม่มีภาระในการผ่อนเงินกู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนนะครับแต่ว่าในความหมายนี้ไม่ได้มาก่อนหรอกครับที่เราเช็คก็คือเราเช็คว่าถ้าปัจจุบันนี้ท่านไม่มีภาระในการผ่อนที่อยู่อาศัยท่านก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเช็คแล้วท่านปัจจุบันนี้ท่านผ่อนบ้านอยู่ท่านสิทธิ์นี้ท่านก็จะควรจะให้ท่านที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองมากกว่าครับแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสมมติว่าเน้นผ่อนบ้านหลังที่ซื้อไปเมื่อ5ปีที่แล้วผ่อนหมดแล้วแล้วก็มาซื้อมาเข้าโครงการนี้ก็ทำได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบ้านหลังแรกเพราะเราดูเรื่องภาระเป็นสำคัญนะครับซึ่งปกติก็จะเช็คในข้อมูลเครดิตได้อยู่แล้วว่าท่านมีภาระเงินกู้ที่อยู่อาศัยหรือไม่ครับค่ะทีนี้ในวันที่นัดกับทางธนาคารเพื่อที่จะไปยื่นเอกสารเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมไปเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างคะก็หลักๆก็ต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวท่านนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะครับอาจจะต้องมีสลิปเงินเดือนมีข้อมูลทรานแซคชั่นของเงินฝากของสมุดเงินฝากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่ท่านจะซื้อด้วยควรจะต้องไปดูโครงการเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วต้องมีหลักฐานแบบจะซื้อจะขายใช่ครับมันต้องมีจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็ต้องมีเอกสารของเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะปลูกบ้านก็ต้องมีแปลนบ้านมาด้วยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็ผมคิดว่าก็ยังสมมติว่าถ้าเกิดอาจจะมีผู้ประกันตนบางท่านที่ได้สิทธิ์แต่ยังเอกสารยังไม่พร้อมก็อาจจะผมคิดว่าก็น่าจะพอมีนะครับที่ใจนั้นแต่จริงๆเราคาดหวังว่าให้ทุกท่านได้นะครับ ผมก็ในท่านแสดงเจตนามาแล้วนะครับถ้าได้สิทธิ์ท่านน่าจะได้ทั้งหมดแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เอกสารหรือว่าบ้านที่เหมือนกับได้สิทธิ์ก่อนแล้วค่อยหาบ้านอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับที่ต้องวิ่งดูบ้านที่ท่านชอบคือบ้านอยู่แถวไหนอย่างไรครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จองสิทธิ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมต้องวิ่งหานะไปทำให้เรียบร้อยกับโครงการต่างๆนะคะใช่และถ้าเป็นบ้านมือสองท่านก็ต้องไปตกลงผู้ขายต้องเจรจาอะไรกันอีกนะครับแล้วจะซื้อจะขายก็ต้องมีการวางมัดจำอะไรด้วยนี่ฮะท่านที่ผมทราบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องท่านผู้ประกันตนต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับค่ะมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะเรียนถามท่านค่ะเพราะว่าจะมีการยื่นเอกสารวันแรกก็คือวันศุกร์ที่8ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ติดเสาร์อาทิตย์หลายคนบอกอู้ฉันก็เป็นพนักงานบริษัททำงานบริษัทเปิดเสาร์อาทิตย์ได้ไหมหรือทอสจะมีบริการตรงนี้ยังไงบ้างเอาด้วยความสะดวกเนี่ยค่ะขอบคุณครับเราก็เตรียมนะครับเพราะว่าพอดีมันตรงกับวันเสาร์ประกันที่1ประกันที่2แล้วก็พิจารณาแล้วผู้ประกันตนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องท่านก็ต้องเป็นคนที่ทำงานรับจ้างหรือว่าอยู่ในบริษัทห้างร้านนะครับแล้วก็วันศุกร์อีกต่างหากนะครับก็กลัวว่าแล้วก็ไม่ระบุว่าสาขาไหนด้วยที่เราท่านสามารถยื่นที่ไหนก็ได้ตอนนี้ที่เราเป็นห่วงก็ห่วงว่าบางทีผู้ประกันตนท่านอาจจะไปเหมือนกับไปทราฟิกอยู่ที่สาขาใดสาขาหนึ่งมากจนเกินไปแล้วซึ่งก็กลายเป็นว่าเขาเป็นห่วงท่านว่าเกิดท่านอุตส่าห์ลางานมาแล้วก็มาถึงแล้วไม่ถึงคิวอีกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราตระหนักครับสิ่งที่เราทำเรื่องแรกนะครับก็คงว่าท่านสามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนที่จะยื่นเอกสารการกู้
ท่านสามารถเลือกสาขาได้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสงเคราะห์นะครับก็คือ GHB All Gen ถ้าท่านลองดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารสงเคราะห์ GHB All Gen ไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีแท็บเป็นป้ายวิ่งอยู่ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของสปส.นี่นะครับที่ท่านสามารถเลือกลงไปได้พอเลือกไปเนี่ยท่านก็จะสามารถเลือกได้ว่าท่านสนใจที่จะไปยื่นกู้ที่สาขาไหนนะครับเราจะได้รู้เราจะได้ทราบด้วยว่าท่านจะไปที่นี่เราจะได้จัดทราฟิกให้ท่านได้ด้วยนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าธนาคารสงเคราะห์เสาร์อาทิตย์นี้เราก็คงจะเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศนะครับให้บริการเฉพาะรับยื่นกู้เฉพาะโครงการเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเพื่อให้ท่านผู้ประกันตนไม่จำเป็นต้องลางานวันศุกร์แล้วก็ท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าสาขาไหนที่ท่านสะดวกไปติดต่อผมเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะสามารถให้บริการผู้ประกันตนได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรีบลางานนะครับวันศุกร์ไม่ต้องรีบลาเป็นห่วงครับเดี๋ยวกลายท่านต้องมาลางานวันศุกร์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแรกที่ท่านอาจจะที่ท่านอาจจะกรุณาการสงเคราะห์ก็คือหนึ่งลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันออเจนก่อนแล้วก็ไปเลือกสาขาในนั้นนะครับเราจะได้ทราบแล้วก็ประการที่2ก็คือว่าถ้าเกิดท่านไม่ค่อยแน่ใจก็โทรเข้าคอลเซ็นเตอร์เราก็ได้นะครับ02-645-9000นะครับลองถามรายละเอียดพวกเขาทางคอลเซ็นเตอร์ดูนะครับเพื่อจะให้บริการแล้วก็ประการที่3คือท่านไปที่สาขาเราเสาร์อาทิตย์ก็ได้ที่เปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดไปจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่คะก็อาจจะดูปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการเสาร์อาทิตย์นี้ก่อนนะครับแต่ก็ยินดีครับถ้าเกิดยังมีปริมาณเยอะเราก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์หน้าให้อันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นข้อจำกัดของธนาคารนะครับแต่ยินดีให้บริการอยู่นะครับค่ะตอนที่เข้าไปที่แอป GSB All Gen เนี่ยแล้วก็ไปดูสาขาเนี่ยหมายความว่าเราเข้าไปดูว่ามีสาขาที่ไหนบ้างแต่ต้องจองคิวในสาขานั้นด้วยผ่านแอปด้วยไหมคะหรือว่าอันนั้นจะเป็นแค่การดูว่ามีสาขาอะไรบ้างคือไม่ครับแจ้งในนั้นมันจะมีให้กรอกรายละเอียดชื่อท่านนามสกุลรายละเอียดนะครับแล้วก็ให้ท่านเลือกสาขาที่จะยื่นกู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลือกท่านอยู่ใกล้สาขางามวงวานท่านเลือกสาขางามวงวานไว้ทางสาขาข้อมูลก็จะส่งไปที่สาขาว่าท่านผู้การตนดังกล่าวจะไปที่งามวงวานเพราะฉะนั้นทางสาขาก็จะทราบว่าทราฟฟิกของเขามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมติถ้ามากเกินไปถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ทางเราก็อาจจะลองโทรไปประสานดูท่านจะมาช่วงกี่โมงอย่างไรเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้ท่านได้เช่นว่าโอเคช่วงนี้วันนี้ท่านเต็มแล้วท่านไปมาวันเสาร์ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายไหมอย่างนี้ครับก็จะได้อำนวยความสะดวกให้ท่านได้ครับค่ะอย่างนี้ถ้าประเด็นไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถจะยื่นเอกสารผ่านทอสในสาขาไหนก็ได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับหรือมายื่นที่กรุงเทพก็ได้เพื่อจะซื้อบ้านให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดสะดวกสบายมากใช่ครับเพราะก็จะมีหลายคนนะครับที่มาทำงานที่กรุงเทพใช่แล้วเขาก็มาจากต่างจังหวัดนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเยอะทีเดียวละค่ะยังเรียนถามเพิ่มเติมอย่างเมื่อกี้ที่เราค้างเอาไว้นะคะว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อบ้าน2ล้านเท่านั้นสามารถจะซื้อมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็ไปใช้โครงการอื่นของทอสแทนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทอสมีโครงการอะไรที่จะช่วยมาซัพพอร์ตกับเรื่องของการซื้อบ้านให้กับคนไทยได้บ้างคะใช่ครับก็เป็นโครงการเราเรียกว่าโครงการ71ปีก็มาจากที่ธนาคารกลางสงเคราะห์ครบรอบตั้งแต่การสถาปนาคือตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยอายุ71ขวบแล้วนะครับก็มีโครงการ71ปีซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.71% นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.71% ซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากครับไม่จำกัดวงเงินยื่นกู้ไป 55,000 ล้านแล้วฮะสำหรับโครงการนั้นนะครับเต็มแล้วซึ่งเราอาคารสงเคราะห์แล้วก็ขยายไปอีก 50,000 ล้านขยายเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะสามารถสนับสนุนได้ในความหมายนี้แปลว่าท่านผู้ประกันตนเองถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถจองสิทธิ์นี้ได้ท่านก็สามารถที่จะมาใช้ถ้าท่านอยากมีบ้านของตนเองท่านไม่จำเป็นต้องรอสิทธิ์ก็ได้นะครับท่านก็มายื่นกู้กับอาคารสงเคราะห์กับโครงการ71ปีเราได้ซึ่งโครงการ71ปีดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงเลยครับใช่นะครับก็เป็นโครงการดีๆครับที่ท่านอยากมีบ้านเป็นตัวเองท่านน่าจะมาใช้เลือกใช้ได้ครับค่ะนี่ขอย้อนกลับไปที่โครงการบ้านเพื่อผู้ประกันตนนิดนึงค่ะเมื่อกี้ลืมถามไปว่าอย่างดอกเบี้ย5ปีแรก 1.59% แบบคงที่ด้วยใช่ครับแล้วถ้าปีหลังๆถัดจากนั้นจะเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ
ปีที่6ถึงปีที่8เป็น MRR ลบ2นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็จะเป็น MRR ลบ.5นะครับแต่ไหนก็ตามหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านเห็นว่าดอกเบี้ยช่วงนั้นสูงเกินไปท่านก็จะมาขออาคารสงเคราะห์ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือ retention ได้ก็สามารถดำเนินการได้ครับค่ะก็จะได้ดอกเบี้ยที่กลับไปดีเหมือนเดิมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้อยู่แล้วครับค่ะคุณกำมันพบค่ะมีประเด็นเรื่องของการยื่นขอกู้ซื้อบ้านในภาพรวมนะคะว่าตอนนี้ประชาชนทั่วไปก็จะมองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กู้ยื่นซื้อบ้านยากมากเลยอสังหาริมทรัพย์ก็บ่นกันเยอะนะคะทอสอเองมีแนวนโยบายยังไงในการที่จะให้อำนวยความสะดวกหรือว่าทำให้คนไทยมีบ้านในสถานการณ์แบบนี้บ้างคะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของการสงเคราะห์นะครับที่จะต้องทำให้คนไทยมีบ้านถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากแต่ก็ต้องยอมรับนะครับ10เดือนที่ผ่านมาอาคารสงเคราะห์เราปล่อยสินเชื่อไปเกือบ 180,000 ล้านแล้วนะครับก็ไม่น้อยนะครับค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยที่เรียนนะครับโครงการบ้าน71ปีอาคารสงเคราะห์ก็ยื่นมาแล้ว 55,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้น reject rate ของอาคารสงเคราะห์ก็ไม่ได้สูงนอกจากโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกันตนแล้วโครงการครบรอบ71ปีของทอสอแล้วเนี่ยตอนนี้ทอสอมีโครงการอะไรดีๆอีกบ้างไหมคะก็ตอนนี้อยู่เป็นอยู่ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างรอเข้าคณะรัฐมนตรีครับเดี๋ยวคงจะมีทยอยออกมาครับซึ่งผมไม่แน่ใจทีนี้หรือทีหน้าก็อาจจะมีเข้าอีกครับก็อาจจะต้องขออนุญาตใหม่อีกรอบถ้าเกิดมีดีไหมครับก็คนนี้เป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับครับมีครับมีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับใช่เป็นโครงการนี้แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังนำเสนอเข้าครม.ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้มาเรียนนำเสนอต่อไปยินดีมากๆเลยค่ะถ้าดูจากภาพรวมของย้อนกลับมาที่โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกันตนเนี่ยทางทอสเองคาดหวังยังไงบ้างกับการที่จะร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอันนี้จริงๆเป็นโอกาสดีของท่านผู้ประกันตนเลยนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณความกรุณาของทางกระทรวงแรงงานนะครับที่กรุณาสนับสนุนเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทางกระทรวงแรงงานเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงแรงงานไม่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวนะครับต้องขอบคุณนะครับว่าแล้วก็ผู้กันตนเองจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้กันตนเองซึ่งเขาปัจจุบันยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเขาสามารถลดคือจริงๆก็ต้องยอมรับว่าท่านเหล่านี้ยังไงท่านก็ต้องมีที่อยู่อาศัยค่ะแต่ถ้าท่านมีบ้านแปลว่าท่านเช่าอยู่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ท่านจ่ายอยู่ทุกๆเดือนเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นภาระของท่านแต่ถ้าเกิดในโครงการอย่างนี้ครับทำให้ท่านมีบ้านของตัวเองเผื่อแป๊บเดียวอีก20-30ปีท่านก็เป็นเจ้าของบ้านดังกล่าวนะครับซึ่งบ้านดังกล่าวเนี่ยครับในอนาคตเขาก็จะมีมูลค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นการสะสมทุนแบบนึงนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นการเช่าก็ต้องจ่ายแล้วก็ผ่านไปเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรผ่านไป10ปีก็ยังเช่าอยู่ใช่ไหมครับในขณะที่อันนี้ในอนาคตเขาก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตัวเองได้ซึ่งผมว่ามันช่วยนะครับช่วยเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับค่ะแล้วทอสอเองมีแนวทางในการที่จะสนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐต่อไปยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านของบ้านให้กับคนไทยเนี่ยค่ะแน่นอนครับเราก็ต้องออกพยายามบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์เองเพื่อให้ต้นทุนเราต่ำนะครับเพื่อเราจะได้ออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณกมลภพได้ฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา33 39แล้วก็40เน้นย้ำอีกครั้งนึงกับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนค่ะครับก็เชิญชวนนะครับว่าตอนนี้เองก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แล้วก็อาคารสงเคราะห์คงจะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้ท่านได้วงเงินอย่างที่ท่านคาดหวังนะครับแล้วก็ให้ท่านมีบ้านทุกท่านครับค่ะ
ถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะติดต่อได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน GSB Algen นะคะแล้วก็ที่ call center 6459000นะคะ6459000นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณกมลภพวีรพละนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะกับคุณกมลภพลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ